ะทีนี้คืนนี้มีคืนนี้อังกฤษเนี่ยคะคืนนี้จะบอกว่าเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลถ้ายังอยากจะลุ้นแชมป์ชนะสถานเดียวนะครับใช่ค่ะเพื่อทำแต้มเสมอแมนซิตี้แต่แข่งมากกว่าหนึ่งมากกว่าแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการอย่าบอกว่ากดดันเลยเป็นการไล่หลังเขาดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะยังคงดูน่ารักหน่อยเป็นผู้ตามที่ดีแล้วกันเนาะเป็นผู้ตามที่ดีถ้าเก็บ3แต้มได้เกมที่วิลล่าพาค่ะผมไปวิลล่าให้ก่อนวิลล่าของซิเปนเจอราดนัดสองนัดหลังดูดีขึ้นนะครับก็พาทีมชนะเบอร์ลี่มา 3-1 โอ้โหทำให้เบอร์ลี่เนี่ยหลายคนบอกแหมมาโดนวิลล่านัดนั้นเนี่ยจะช็อตหรือเปล่านะครับสภาพทีมเจอราดไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มนะครับเยคอบแรมซี่เลออนไบลี่แล้วก็คอนนี่เฮาส์นะครับที่เจ็บอยู่เหมือนเดิมการจัดทัพนะครับก็ถือว่าผลงานช่วงหลังก็ดีนะครับทารอนมิงส์ลูกาดีนจอห์นแมคกินแดนนี่อิงส์โซลีวัตกินพร้อมลงสนามทั้งหมดไม่มีปัญหาเลยถูกต้องค่ะนะคะก็ในการสัมภาษณ์เนี่ยจะหลังได้สัมภาษณ์ไปได้อย่างน่าสนใจมากค่ะทุกท่านคือหลายคนจะบอกว่าเอ้าก็คุณเจอทีมต้นสังกัดเก่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยสตีเฟนเจอราร์ดบอกว่านั่นมาในฐานะนักเตะนะแต่วันนี้เขามาในฐานะโค้ชของวิลล่าแล้วเขาก็พูดเลยว่าเขาจะไม่ยอมอ่อนข้อให้แน่นอนเลขแรกถ้าใครจำกันได้ลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์เฉือนชนะวิลล่าแค่ลูกเดียวนะคะแล้วปีที่แล้วเนี่ยฝันร้ายถ้าใครจำกันได้7ประตูต่อ2มันเคยเกิดขึ้นแล้วถูกฝันร้ายเลยวันนั้นนี่ไม่ใช่นอนไม่หลับคืนเดียวนะค่ะนอนไม่หลับทั้งฤดูกาลเลยโดนแซวโดนแซวอยู่นั่นน่ะแล้วเพื่อนอันดับนั้นผู้เล่นเราชุดเต็มนะคะเราไม่ใช่ข้ออ้างไม่ได้ว่าเราเจ็บนะคะมีฟอร์จิฟันได้อยู่ในสนามนะคะแล้วไอ้วันนั้นนี่แหละที่ทำให้บางคนบอกลิเวอร์พูลปีนี้จะลุ้นแชมป์จริงไหมใช่ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้โดนไปนะครับก็ลิเวอร์พูลจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาในการจัดทัพนะอยู่ที่คล็อปใช่ค่ะจะจัดยังไงเพราะเสาร์นี้มีเอฟเอคัพรอบชิงถูกต้องต้องเจอเชลซีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีคะแนนตามหลังแมนซิตี้อยู่3คะแนนด้วยกันนะคะผลตันได้เสียรู้สึกว่าเป็นรองอยู่5ลูกไหมคะจะเป็นต่อ2นัดเท่านั้นฮะใช่ค่ะเป็นรองแล้วถูกต้องนะคะไม่แพ้มา14เกมลงทุกรายการค่ะไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมมีแค่โรเบโต้ฟิมิโน่เดี๋ยวต้องรอทดสอบความฟิตการปรับทัพเนี่ยทีเนี้ยพี่ต๊อบมาว่าจะมีการปรับไลอัพในบางตำแหน่งนะคะคือเกมที่แล้วเนี่ยเกมที่เสมอสเปอร์ครับคลอปใช้อิบราฮิมะโกนาเต้ยืนคู่กับเฟอร์จิลฟันไดด้วยเหตุผลว่าให้โกนาเต้ไปปะทะกับซอนเฮอร์มินในเรื่องของความสดความใหม่ก็เซนเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นมาติปแน่ๆนะครับมาติปคู่ฟันไดไปเลยใช่ซ้ายเนี่ยผมมองเลยนะว่าถ้าไอ้นี่จริงๆคลอปอาจจะเป็นชิมิกาสด้วยซ้ำคอสซาชิมิกาสเพราะโรเบอร์สันดูจะล้าแต่เทรนาโนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่เทรนด์ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นโจโกเมสหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ที่ครอปแต่ตรงกลางเนี่ยผมเชื่อว่ามีเปลี่ยนแน่กีต้าน่าจะมีชื่อนะครับแต่ว่าฟาบินโญ่น่าจะยืนอยู่นะผมว่าคือผมว่าเฮนเดอร์สันกลางเป็นใครดีอะฟาบินโญ่อะเตียโก้ล่ะเตียโก้ล่ะเตียโก้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเคอร์ติสโจนหรือเปล่าฟาบินโญ่กีต้าเคอร์ติสโจนอย่างนี้เหรอหรืออะไรออกเลดเหรอที่นี่น่าจะเป็นออกหน้าใครสองซาดีโจต้าหรือดิอาโจต้าแน่นอนผมว่าเป็นหน้าเป้าโจต้าและมาเน่หรือซาร่าเนี่ยผมว่าอาจจะมีคนโดนพักแล้วเป็นดิอาสคือซ้ำอ๋ออันนี้คือมุมมองพี่ต๊อบนะผมว่านะไปดูเซติเฮทูเฮที่คู่นี้เขาเจอกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมครับเจอกันมา53ครั้งนะคะปรากฏว่าอาร์เซนอลวิลล่าเนี่ยชนะไป13ครั้งลิเวอร์พูลชนะถึง30เสมอกันไป10ครั้งด้วยกันค่ะเจอกัน5นัดหลังสุดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมลิเวอร์พูลชนะหมดนะมีนัดเดียว 7-2 นั่นแหละค่ะที่วิลล่าพาร์คค่ะคุณผู้ชมคะนะอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่ง 2:00 นถึง 4:00 นนะคะ True Vision True Premier Football 1ช่อง600 True Premier Football 2ช่อง602ชนะได้ไหมพี่ต๊อบ3ตั้งก็ยังมองว่าชนะนะครับบุกไปเฉือนสัก 2-1 ค่ะถ้ายังแกร่ง 3-1 นี่ยังแกร่งนะยังแกร่งแต่ก็มองว่ายังเฉือนๆไว้ก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอสของเรานะคะฝากกดไลค์